ยอดซื้อมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในเทศกาลกีฬาก็ดีใจค่ะดีใจที่แบบก็ทำหน้าที่ให้กับทางแบรนด์ได้โอเคอะไรเงี้ยเราทราบข่าวนี้ไหมครับเปิดค่ะทราบจากมีแฟนแถมมาให้ในอินสตาแกรมตาวเลยไหมคะแบบก็ไม่คร่าวๆเราก็ไม่ได้รู้เรื่องมากมายขนาดนั้นแต่ก็ได้ทราบว่ามันเป็นมูลค่าทางสื่อที่สูงอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยพอมันเกิดขึ้นได้จริงก็รู้สึกดีใจแบบที่ทำหน้าที่ให้กับทางแบรนด์เขาสับพาเราไปอะไรเงี้ยก็ดีใจมันมีฟีดแบ็กยังไงบ้างคะกับมากับในตัวเราก็ไม่ได้คุยกับทางลูกค้าค่ะแต่แค่เห็นก็รู้สึกว่าดีเนาะเขาจะได้แบบเขาจะได้ดีใจที่พาเราไปคิดว่าเป็นเพราะอะไรน้ามันถึงจะดีได้ก็เป็นเพราะเสื้อผ้าเขาดีอยู่แล้วทางแบบก็ต้องดีเขาก็จัดงานดีอยู่แล้วแล้วก็เสื้อผ้าของเขาก็คุณภาพอยู่แล้วด้วยอะไรคนก็มองว่าเหมือนเป็นการต่อยอดของเปิดในก้าวต่อไปให้กับแบรนด์ต่อไปอะไรก็จริงๆมันเป็นความตั้งใจดีกว่าถ้ามันจะเปิดโอกาสที่ดีนะคนก็คงเป็นความโชคดีค่ะแต่ว่ามันจะไปที่ไหนก็ตั้งใจทำตรงนั้นให้ดีที่สุดทุกงานอยู่แล้วก็ถือว่าแบบไปแล้วมันสำเร็จประสบความสำเร็จกับการไปครั้งนี้เนาะจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเนาะแต่ก็อยากพอมีโอกาสได้ไปก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดตอนนี้มีแบรนด์อื่นติดต่อมาให้ไปอีกไหมคะจากนี้ไม่มีเลยนะพร้อมไหมคะถ้ามีเดี๋ยวไม่รู้ต้องถามนางไม่ได้คุยเดี๋ยวต้องไปช่วงเทศกาลเลยไม่ต่อไปนี้อุ้ยก็คงไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีละครเลยก็แล้วแต่ว่าเราโอกาสค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ไปครั้งแรกคือครั้งแรกก็ปังเลยอู้สาธุชื่นใจมันจะทำให้เรากดดันในครั้งต่อไปไหมถ้าสมมติแบบเราไปรับงานในแบรนด์อื่นๆแล้วแบบคาดหวังอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยนะค่ะก็คงตั้งใจเป็นครั้งแหละค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าก็คงให้ดีที่สุดแล้วค่ะในที่เราว่าช่วงนี้ตัวเองแบบหยิบจับอะไรก็มาไปทุกอย่างก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าโอเคถือว่าแฮปปี้ทั้งเราและพาไปก็อยากให้ทำงานให้ได้ดีตามที่ได้รับมอบหมายเขาหน้าเชิญไปใหม่เขาหน้าทีมดีค่ะแฟนคลับต่างชาติเยอะขึ้นไหมฮะไม่ทราบเลยค่ะตอนไปนี่แบบเป็นแฟนมายังไงกินร้านเรียกหาหรือยังไงไหมคะได้เจอเป็นแฟนบ้างไหมไม่ค่อยมีนะคะไม่แอบยิ่งเช็คยอดคนเราในไอจีบ้างแต่ว่าเพิ่มขึ้นไหมมีเพิ่มขึ้นค่ะแต่ขอให้มีเพิ่มหนึ่งคนแหละยุ่งยอมว้าวไปพอเขาเหมือนกันตอนพอเนาะหลังจากได้พอกันได้เล่นคุยอะไรกันไหมไม่มีค่ะอยากรู้เลยอยากรู้จริงๆไม่มีจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงว่าแบบเฮ้ยปั่นคุยกันก็คืออยู่ในงานแล้วก็มีเนเจอร์เขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบคุยกับทางทีมเราอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ชวนกันฟอร์มปกติส่งไอจีสตอรี่เขาไหมคะไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นไม่เลยที่แบบก็มีแฟนแบบเห็นแล้วแบบว่าน่ารักประทับใจอะไรอย่างนี้ทางทีมเขาก็น่ารักกับเราอย่างเมื่อวานบอกว่าเขาชวนไปดูคอนเสิร์ตจะไปไหมเขาชวนเมื่อวานนี่มีคนร้องคอนเสิร์ตเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วไหมคะเราก็มีก็ถ้าเกิดว่ามีจะไปได้ก็อยากไปอันนั้นคือเขาชวนก่อนหน้าเลยใช่ไหมคะแบบพูดคุยกันเลยใช่ไหมพูดค่ะถ้าหนูฟังภาษาอังกฤษไม่ผิดนะยังไม่มีแบบว่าหลังไมค์กันไม่มีค่ะไม่มีแต่เท่าที่ได้คุยเขาเป็นคนแบบไนท์น่ารักเนาะน่ารักค่ะน่ารักปกติได้ติดตามผลงานอะไรอย่างงี้ป่ะก็ติดตามผลงานอยู่บ้างค่ะแต่ไม่ได้ละเอียดมากนานเลยแต่รู้จักแต่ถ้ามาไทยนี่จะแบบอยากไปเจอหรือถ้ามีโอกาสได้เจอก็จริงได้เป็นพิจารณาได้ค่ะว่ากล้องหายกล้องหายแต่เจอแล้วทำไมเข้าเลยมันหายยังไงหายไม่เจอผู้จัดการเป็นคนช่วยค่ะเป็นปกติค่ะเล่าที่มาหน่อยไม่รู้เลยค่ะที่มาที่ไปรู้วิธีก็บอกหายรู้วิธีก็บอกเจอเป็นอย่างนี้ไม่เคยสนใจนางเยอะเป็นอย่างนี้ตอนที่เรารู้ว่าหายก็ตกใจไม่อาจจะมีภาพดีๆที่ถ่ายเก็บไว้ทำใจไปเลยค่ะยังไม่ทุกร้อนกับนางมากก็ทำใจไปเลยค่ะหรือเราชินกับเรื่องแบบนี้ครับทั้งชินซึ่งก็คือตอนแรกที่รู้ว่าหายก็ไม่ได้ตกใจใช่ไหมก็เศร้าไปเลยข้ามไปได้เลยค่ะสกิปไปเลยเหรอคือไม่ต้องสืบหรอว่ามันหายยังไงใครรู้ว่านางเป็นคนยังไงอย่างเดียวก็พอคือแสดงว่าเราก็ทำความใจกันทุกอย่างทำใจแต่พอรู้ว่าเจอยังไงก็ทำใจอยู่ดีก็เดี๋ยวเขาก็คงกลับมาแล้วมันเจอยังไงนางก็เจออยู่ที่โรงแรมนางนั่นแหละเรื่องมันเป็นประมาณนี้ค่ะตอนแรกก็ไม่ได้ใจเสียก็คือทำใจอย่างเดียวไม่คิดจะซื้อใหม่อะไรใดๆยังไงใช่เขาก็อดควรของเขาอยู่เป็นวันนึงไปกองไปกองเลยไปเจอแล้วหรือเป็นอีกปล่อยๆไม่ได้สงสารหรือสงน้ำหน้าเขาเฉยแล้วบางทีกำลังอยู่กับนางก็มันแพงไปหรอราคาทั่วไปค่ะไม่ได้เป็นไร
ไม่ได้คิดว่าโดนจุ๊บหรือโดนขโมยอะไรยังใดๆทั้งสิ้นนิสัยเขาหายบ่อยไหมเฟิร์นของอ่ะที่เขาทำหายทุกอย่างปากกาสมุดคิ้วทุกอย่างสมุดคิ้วนี่หายไม่ได้เลยนะคิ้วหายได้ขนาดหมึกที่มันเขียนคิ้วอ่ะมันยังทำหมึกในสมุดคิ้วหายได้ก็ช่างเถอะไม่เชื่อเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นการสัมภาษณ์ขิงผู้จัดการแล้วก็เรียนไปผ่านผู้จัดการแล้วก็เก่ง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 แล้วล่าสุดเมื่อวานนี้เนาะแต่ทำให้สัมภาษณ์เมื่อวานของเราอ่ะเรื่องนายเออดับฟันคู่จีนเออดับฟันคู่จีนเอ้าดูคือถามของอันถามเมื่อวานด้วยไม่เหมือนกันแต่เมื่อวานเนี่ยพี่แต่เมื่อวานดับฟันคู่จีนยืนอยู่แล้วเดินมาดับฟันเขาเชิญก็คือคำตอบเฟิร์นคือดับฟันไปเลยเขาชินแล้วล่ะต่อคู่จีนก็คือตายไปแล้วนะตอนนี้แฟนคลับทำใจแล้วนะแฟนๆเขาเข้าใจแล้วเขาไปเรือกลับมาฟังเรื่องนี้มา3ปีแล้วเขาเผื่อเขาอยากฟังอะไรที่มันแบบเอ๊ะมีลุ้นหน่อยกระชุ่มกระชวยเขาชินแล้วหรือว่าอย่าปลอบใจอะไรแฟนๆนะครับปลอบใจแฟนๆใจแฟนเขาหน่อยหรือว่าเขาเข้าใจแหละไม่สงสารเขาหรอไม่สงสารเขาหรอเขาเข้าใจเขาก็ยังแซวยังอะไรกันอยู่เลยก็แสดงว่าเขาแฮปปี้กับสถานะนี้เนาะใช่ให้เรียกว่าทำไมเรียกติดฟันเหรอน่ารักดีพูดมันไปหน่อยแต่ฟีดแบ็กจากเขาเมื่อวานเป็นไงบ้างคะจากนายเขามีฟีดแบ็กมาไหมไม่ได้คุยกันเลยค่ะแน่แน่ฉันไม่เชื่อไม่ได้คุยจริงแล้วเป็นแฟนหรือแฟนเขาจะออกงานเนอะเขาจะได้โดนบ้างแล้วแฟนขับว่ายังไงบ้างแบบพอแบบเราแบบพูดตัดบทอย่างนั้นเป็นปุ๊บหรือว่าเป็นแฟนเข้าใจมากๆเลยนะคะมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆตลอดหลายปีแล้วอ่ะแต่มันก็มีคลิปแบบที่โดนตัดออกมาแชร์แล้วว่าตอบความสัมพันธ์นี่นั่นคือก็มีคนหนึ่งที่เขาก็ชื่นใจกับความเป็นเพื่อนของพวกเรามากๆแล้วก็ยังชื่นใจแล้วก็เอ็นดูมันหรือที่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบนี้มันก็น่ารักไปอีกแบบนึงมันไม่มีแบบคำจำกัดสถานะเหมือนผู้อื่นที่มันนอกเหนือจากคำว่าเพื่อนหรอคะจะไม่มีเลยไม่ได้แล้วหรอคำจำไม่ได้หรอที่ไม่ใช่เพื่อนไม่มีเลยนะคะก็เป็นเราเพื่อนกันไม่ได้เป็นแบบจะสรรหาอะไรมาเรียกเลยไม่ได้สรรหาเลยหรอไม่ได้เลยได้แค่เพื่อนคำเดียวเนาะสั้นเนาะจบค่ะถามเรื่องบ้านหน่อยดิพี่เนี่ยไหวแต่เรื่องอยู่เนาะบ้านเหรอบ้านเนี่ยไม่เสร็จไปตรงไหนคะเดี๋ยวหัวเราะดังนะคะคุณติดตรงไหนตอนนี้ก็เป็นธรรมชาติละค่ะจะมีน้ำเลือกด้วยปัญหาน้ำอะไรหลายอย่างอันนี้น้ำรั่วหรือน้ำท่วมน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ธรรมดีค่ะเข้าใจได้ท่วมเยอะไม่หรอกค่ะก็พอฝนตกก็น้ำขังน้ำท่วมการทำงานก็ล่าช้าปกติเข้าใจได้แต่จริงเราจะเช็คไหมว่าจริงๆแล้วพอบ้านเสร็จแล้วยิงน้ำจะท่วมไปที่เราอยู่ต้องกลัวเขียวนะคะแต่คิดว่าไม่น่านะคะคือแน่ตั้งแต่ที่โอกาสทำการป้องกันซะก่อนเลยไหมอาจจะในช่วงระหว่างก่อสร้างจะได้ทำจะได้ป้องกันไปนั่งเฝ้าดูก่อนแต่วันระดับน้ำแต่คือในตัวบ้านที่ทำใหม่ยังไม่ได้เข้าเนาะยังไม่เข้าคือปัญหามันมีแค่เรื่องน้ำยังไม่ออกมาตอนนี้ปัญหามันมีแค่เรื่องน้ำอย่างเดียวใช่ไหมครับมีปัญหาเรื่องของผู้รับเหมาหรืออย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าล่าช้าเพราะว่าอุปสรรคเรื่องสภาพในฟ้าอากาศกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เหมือนยังเท่าๆเดิมนะคะคืบหน้าเล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็พยายามเร่งอยู่ต้องมีลิมิตไหมว่าจะต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่แต่หนูเวลาหนูเข้าไปหนูก็เห็นทุกคนเขาก็ตั้งใจทำงานอยู่หนูก็ไม่ค่อยกล้าเลยตั้งใจคนเป็นคนละเอียดกับทุกสิ่งทุกจุดไหมคะไม่เคยละเอียดกับอะไรแล้วใครเป็นคนดูไม่ได้เลยสักอย่างเลยหรอคุณพ่อดูอ๋อคุณพ่อก็ละเอียดแล้วก็ถามวันนี้หนูก็เก่งอยู่แล้วหนูก็เดินเข้าไปอ๋อมีตรงนี้ด้วยเหรอคะบางทีมีขัดใจคุณพ่อบ้างไหมคะแบบว่าไม่ลงรอยเรื่องของก็มีงอนกันบ้างเถียงกันเสร็จก็จบชนะใครชนะใครชนะแล้วแต่รอบส่วนมากใครแล้วแต่เรื่องแต่ทิ้งกันแฟร์แพ้ก็ฟ้องแม่ค่ะเป็นคนดีเออบานปลายไหมคะไม่บานเลยไม่บานเลยต้องบานสิต้องบานไม่บานไม่บานเลยคือเราคุมอยู่เก่งมากเพราะเป็นสถาปนิกไงไม่เลยค่ะก็ทยอยจ่ายเป็นงวดๆแล้วมีก็ทำเท่าที่เราคุยมาแต่แรกอ๋อเราคุยชัดเจนแต่แรกใช่แล้วคืออยู่ในหลักร้อยล้านไม่ค่ะรวมให้แล้วนะอยู่ในเท่าเดิมเท่าเดิมนี่คือเท่าไหร่เท่าที่มีค่ะมีเท่าไหร่ก็แต่เท่านั้นโอ้วันนี้ไม่เฟิร์นมันเป็นอะไรวะตอนหน้าตาเทียงเดี๋ยวไงเมื่อวานมากันน้อยอ่ะโอดแล้วไม่เฟิร์นโอดน้อยใจแล้วตอนนี้เลยต่อแล้วต่อเดียโอเคเนาะโอเคขอบคุณมากกระเป๋าซูนี่มันไปเฟิร์นโอดไปเฟิร์นโอด
ตอนนี้ไม่มาวันนี้เขารับบทผู้จัดการท่านสมีแขกค่ะจริงๆเขารับบทจะเป็นนางดูหนังก็คือแขกเป็นนักวอลเลย์ไปแล้วหรอใช่จริงๆผู้จัดการไปแล้วครับจังจะตกไทยลีกเอ้ยไม่ใช่ตกเลยไม่ใช่นะหมายถึงว่าสงสารทั้งคู่ที่ต้องอยู่ด้วยกันเปิดตรงนี้ภาพอ่ะเนาะเออมีนาเบอร์นึงโอเคไม่จริงป่ะแล้วก็เข้ารายการเฮ้ยที่ไหนทุกคนยังไงไม่ต้องการค่ะดูดิมันติดป่ะไม่ติดหรอกไม่ติดแล้วคิดค่ะดีค่ะแต่ว่าก็กินไปแล้วแชมป์เดี๋ยวยกมาเดี่ยวตรงนี้นะ